สวัสดีครับวันนี้เบสอยู่ที่เมกาบางนานะครับวันนี้เรามากินอะไรนะโปเตโต้คอร์เนอร์กันนะครับของพี่พีทัชระนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าพี่ที่ร้านเนี่ยเขาทำกันขยันขันแข็งกันขนาดไหนนะครับมืออาชีพมากๆสาขานี้คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้พี่เขาจะเอาไก่ลงทอดนะครับทุกอย่างคือใช้เครื่องหมดเลยนะครับของเราเบอร์อะไรนะของเราเบอร์54นะครับรออยู่เออพี่เขาทำไม่หยุดแล้วก็คือถ้าออกมาครั้งหนึ่งก็คือต้องทำให้หมดในภายในหนึ่งครั้งเออใช่เขาจะไม่ปล่อยให้เย็นเนาะถ้าเย็นสามารถเปลี่ยนใหม่ได้จริงเหรอลองดูได้ขายที่ไหนเราเดินกินแล้วมันเย็นเดินกลับมาเย็นไหมได้ให้ปี1ครั้งเงื่อนไขก็คือในกรณีที่ลูกค้ายังรับประทานสินค้าไม่เกิน1ครึ่งนึงสามารถเปลี่ยนได้1ถ้วย1ฟิตสามารถเปลี่ยนได้ด้วยขนาดเดิมรสชาติเดิมเท่านั้นก็คือถ้ามันไม่ร้อนหรอก็คือถ้าเราเดินกินอยู่แล้วมันไม่ร้อนแล้วมันเหลือเกินครึ่งอ่ะสามารถมาเปลี่ยนได้เราก็จะทำแล้วก็เอาอันใหม่ให้เพื่ออรรถรสในการกินทำไมดีจังอุ๊ยอันนี้ถ้วยใหญ่เลยอ่ะคือพี่พีชพัชระบอกเองจริงเหรอเบอร์มาคืออันนี้อันใหญ่มากจากของใครอ่ะแรงมากมีการชั่งน้ำหนักด้วยนะครับคุณปัดครับพี่ที่52ครับเมื่อกี้ยังไม่มีคนเลยอ่ะไม่ใช่ของเราต้องรอไก่เมื่อกี้53นะครับของเรา54รอก่อนแป๊บนึงอ
แล้วแต่น้องเบสแทนไม่ต้องขนาดนั้นพี่เดี๋ยวเรียกเป็นน้องเบสนะต้องไม่ต้องขนาดนั้นแค่สี่น้องเบสแล้วนะเอาก็ถ่ายลงกล้องถึงว่าพี่เขาทำทุกวันเนาะคือชำนาญมากอะต้องช่วยกันทำครับสองคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนี่ไงไก่เราเอาผงมาล่านะมาล่าจ้าครับไอถูกไหมครับไม่ใส่เหรอนี่อันนี้เป็นไก่หมาล่านะครับเมื่อกี้ที่รอกันแล้วนี้เป็นอะไรนะซะชีสกับบาร์บีคิวนี่อะไรชื่อร้านอะไรนะเกตโปเตโต้คอนเนอร์นะครับนี่potato corner อุ้ยมีรสทัฟเฟิลด้วยอ่ะทำไมเราไม่รู้เรื่องอ่ะอันนี้ไม่จะมาชิมนะครับอันนี้รสอะไรนะชีสป่ะบาร์บีคิวอร่อยอ่ะอันนี้ชีสอ่ะอร่อยมากเลยเพื่อนๆกล่องนี้85บาทนะครับอันนี้จะเป็นรสดั้งเดิมของเขาที่คนซื้อกินบ่อยสุดแค่อันนี้ไก่มาล่านะเหลือแค่นี้ไก่อร่อยมากอร่อยกว่าของ KFC วันนี้ได้สิทธิ์นะครับน้ำฟรีแจ่มโอเคอ่ะชิมหน่อยเป็นไงเป็นไงรสชาติชีสหอมบาร์บีคิวจ้าเดี๋ยวกลับกันแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ตั้งใจมากินโปเตโต้คอนเนอร์โดยเฉพาะแล้วก็มาซื้อของใช้ที่มาสั่งที่เมกาบางนา